ซึ่งก็ทำเอาเหล่าชาวเน็ตถึงกับขนลุกไม่น้อยกันเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังอย่างนุ่นวรนุชและสามีต๊อกปิติได้ไปร่วมพิธีพุทธาภิเศษเหรียญยอดเศรษฐีที่วัดพระธาตุพนมกับหลวงพ่อศิวราลงในอินสตาแกรมของตัวเองเป็นภาพพระอาทิตย์ทรงกฎเหนือพระธาตุพนมนั่นเองโดยที่สาวนุ่นได้โพสต์รูปและก็เขียนข้อความไว้ว่าบุญเหลือเกินพิธีพุทธาภิเศษเหรียญแฮชแท็กยอดเศรษฐีได้มาจากที่วัดพระธาตุพนมซึ่งก็เป็นพระธาตุประจำวันเกิดปีวอกซึ่งก็ตรงกับปีเกิดเลยทีเดียวขอบุญกุศลและก็คำอธิษฐานในวันนี้ส่งถึงกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะรวมไปถึงเด็กลิงทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณแฮชแท็ก3สิงห์อามูเลตแฮชแท็กสิงห์อาสาและก็ทีมหลังบ้านทุกๆคนนะคะที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณรูปสวยๆจากพี่ตากล้องทุกๆคนด้วยนะคะปอรอหลวงปู่บอกว่าจักรวาล3สิงหาคม2567นี้